ดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าฤดูฝนได้เริ่มขึ้นแล้วฤดูฝนคราวที่แล้วนั้นส่งผลกระทบให้กับสังคมไทยเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีประชากรทางด้านเกี่ยวกับเกษตรนั้นกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรแรงงานในประเทศไทยเรียกว่ามีจำนวนถึง20ล้านคนเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของทางด้านเกษตรนั้นก็ต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งแต่เป็นทั้งภูมิภาคเป็นทั้งเขตในเอเชียตอนใต้แทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวภัยแล้งในโลกเรานั้นก็ขยายตัวและก็มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมถี่ขึ้นกว่าเดิมและก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมอันนั้นนะครับคือเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือที่เรียกว่า climate change นะครับตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นขยายตัวอย่างสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็จะเกิดแห้งแล้งแล้วอุณหภูมิก็สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็คืออุณหภูมิก็เรียกว่าหนาวเย็นยะเยือกไปเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นหน้าฝนนั้นก็ฝนตกแบบสุดโต่งสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะยืนหรือยึดในสิ่งที่เรียกว่าฤดูกาลเช่นอดีตอีกแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรานั้นแล้งอย่างสุดโต่งในขณะเดียวกันยังมีเกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นและก็ไม่เคยปรากฏในอดีตก็คือเรียกว่าพายุหมุนนะครับพายุหมุนนั้นส่วนใหญ่จะไปเกิดขึ้นอยู่ในทวีปอเมริกานะครับหรือเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านของอเมริกาส่วนที่ในประเทศไทยนั้นเราจะเรียกว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นแต่วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้หรือในประเทศนี้ก็คือพายุหมุนครับและที่มากับพายุหมุนเลยนั่นก็คือลูกเห็บอันนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในโลกนี้อย่างสุดโต่งอีกเช่นกันอันตรายจากลูกเห็บขนาดใหญ่อันนั้นที่ตกลงมานั้นทำให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนและก็ชีวิตของมนุษย์เลยทีเดียวเพราะขนาดลูกเห็บขนาดกำมือนี้ตกลงมานั้นก็โดนศีรษะหรือสร้างเรียกว่าผลเสียหายหรือเสียหายแก่ชีวิตของคนในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวเราจะเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เรานั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าภัยแล้งในการเก็บกักน้ำขึ้นมาใช้ให้พร้อมให้พอต่อฤดูฝนปีหน้าไม่ใช่กลับมามีปัญหาเช่นฤดูแล้งที่ผ่านมาครับเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ